สวัสดีค่ะแอมนี่ค่ะจาก swedishforthai.com นี่ค่ะวันนี้แอมทำวิดีโอต่อจากวิดีโอตัวชุดที่แล้วนะคะว่าการเขียนภาษาสวีดิชนะคะเขียนประโยคภาษาสวีดิชเนี่ยเขียนยังไงนะคะวันนี้แอมเลยอยากจะมาต่อกันนะคะว่าถ้าจะเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะในการเรียนภาษาสวีดิชเนี่ยอยากจะเขียนประโยคบอกเล่าง่ายๆสักประโยคนึงเนี่ยมันจะเริ่มยังไงนะคะแอมจะพูดเรื่องการเขียนประโยคบอกเล่าภาษาสวีดิชขั้นพื้นฐานค่ะสำหรับคนที่กำลังเรียน SFE อนะคะ A นะคะหรือว่า B ที่เพิ่งเริ่มเรียนเนี่ยก็จะน่าจะคุ้นเคยกันนะคะวันนี้แอมจะเอามาทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะการเขียนประโยคในภาษาใดๆก็ตามในโลกใบนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมหรือว่าภาคประธานหรือว่าภาคแสดงนั่นเองพูดภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยก็คือว่าใครทำอะไรที่ไหนหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้นั้นน่ะมันจะต้องมีผู้ที่เป็นคนกระทำก่อนใช่ไหมโดยปกติแล้วนะคะดังนั้นมาดูตัวอย่างตรงนี้นะคะที่อัมยกมานะคะเขาบอกว่า ut för i påstående satser คำว่า påstående นะคะแปลว่าประโยคบอกเล่านี่ค่ะดังนั้นในประโยคบอกเล่านี่ค่ะก็ต้องมีประธานนะคะภาษาสเวนสก์เรียกว่า subject กริยาค่ะ verb แล้วก็กรรมนี่ค่ะ object นี่ค่ะเรามาดูกันว่าประธานของประโยคแรกนี่คืออะไรคลอระเป็นชื่อเด็กผู้หญิงนะคะคลอระเป็นชื่อเด็กผู้หญิงนะคะสกรัตตาร์สกรัตตาแปลว่าหัวเราะค่ะประโยคนี้ไม่ต้องการกรรมมารับเพราะว่าบอกแล้วว่าอ๋อคลาร่าหัวเราะแล้วไงต่อก็เข้าใจกันได้ก็ไม่ต้องมีกรรมรับก็คือไม่จำเป็นนะคะก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เรียบร้อยแล้วประโยคที่สองค่ะเอเมลเอเมลเป็นชื่อเด็กผู้ชายหรือว่าเป็นชื่อผู้ชายนะคะสเปียลาร์เอเมลเล่นนะคะเขาอาจจะเล่นก็คือเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหมเป็นในกรณีที่เราเห็นแล้วว่าอ๋อเอเมลสเปียลาร์นะคะมองอยู่ว่ารู้กันว่าเขาอาจจะเล่นคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยคือว่าอ๋อเขาเล่นอยู่ประมาณนั้นนะคะภาษาไทยข้อต่อมาค่ะฮันที่แปลว่าเขาผู้ชายนี่ค่ะสเปียลาร์กีตาร์นี่ก็คือกำลังเล่นกีตาร์อยู่ไอ้ประโยคนี้ต้องมีประธานกริยาแล้วก็กรรมเพราะว่าต้องบอกเขาว่าอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเล่นอะไรอ๋อเล่นกีตาร์นะคะเล่นกีตาร์อยู่นี่ค่ะหรือว่าดอมดริกเกอร์คาเฟ่ดอมพวกเขาดริกเกอร์นี่ค่ะดริกเกอร์นี่ค่ะก็คือดื่มคาเฟ่ดื่มกาแฟอยู่นี่ค่ะนี่คือประโยคง่ายๆค่ะอีกหนึ่งรอบนี่ค่ะประธานนี่ค่ะบวกกริยาบวกกรรมนี่ค่ะก็คือประธานกริยาบวกกรรมได้มาเรียบร้อยแล้วเป็นประโยคบอกเล่าในภาษาสวีดิชนี่ค่ะดังนั้นถ้าจะแต่งประโยคได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าประธานในภาษาสวีดิชเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นฉันเธอเขาผู้หญิงผู้ชายพวกเขาเนี่ยค่ะหรือว่าแม้แต่ชื่อคนก็ได้ก็เป็นประธานได้เหมือนกันแล้วถ้าจะเขียนต่อได้ยังไงก็ต้องรู้จักก่อนว่า verb ก็คือคำกริยาถ้าจะพูดว่ากินนอนนั่งเดินดื่มเนี่ยภาษาสวีดิชมันว่ายังไงนี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือกรรมก็ต้องรู้ว่ามันไปทำอะไรที่ไหนก็คือที่สำคัญในการเขียนประโยคทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้ก็คือต้องรู้คำศัพท์อะค่ะต้องมีการท่องจำหรือว่าเปิดหาใน dictionary ดูนะคะหรือว่าพจนานุกรมนะคะทีนี้เพื่อความเข้าใจอีกนิดนึงแอมก็เลยจะมานั่งทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันนี่ค่ะมาดูค่ะตัวแรกนะคะเขามีคำมาให้ที่ว่ามันแยกกันอยู่เห็นไหม lunch äta dom นี่ค่ะจะทำยังไงตอนนี้มันเรียงสลับกันอยู่ทำยังไงเราจะเรียงให้มันถูกต้องนี่ค่ะก็คือ dom ประธานแน่นอน äter กินนี่ค่ะ lunchอาหารเที่ยง Dom at the lunch ก็คือเขากินพวกเขากินอาหารเที่ยงนี่ค่ะนี่คือประโยคที่สำเร็จเรียบร้อยทีนี้ข้อ1มีคำว่า läser han tidningen อ่าน läser เขาหนังสือพิมพ์แน่นอนค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็คือ han คือเขาอ่าน läserนะคะ läser ที่นิ่งเงียน han läser ที่นิ่งเงียนนะคะเรียบร้อยประโยคที่สองค่ะ hun
Bilshirt ขาวผู้หญิงรถขับต้องแน่นอนเหมือนภาษาไทยก็ต้องเอาเป็นหุ้นเขาขับเชิร์ตขาวหรือหล่อนนี่คะบีลหุ้นเชิร์บีลก็คือเขาผู้หญิงขับรถคำต่อมาค่ะเอเมลพัวมิวสิกลิสเนอร์เอเมลเพลงฟังก็ต้องบอกว่าเอเมลแล้วก็ที่ตามมาแน่นอนค่ะกิริยานะคะเอเมลลิสเนอร์พัวมิวสิกมิวสิกคำว่าพัวตัวนี้เป็น preposition หรือว่าคำบุพบทว่าฟังอะไรนะคะ listener to music ฟังเพลงนะคะ bread หุ่นบอการ์ bread ขนมขนมปังนะคะหุ่นเขาหรือว่าหล่อนหรือว่าเธอผู้หญิงนะคะบอการ์ก็คืออบขนมหรือว่าทำขนมนะคะดังนั้นประโยคนี้ต้องประธานขึ้นก่อนค่ะหุ่นบอการ์ breadหุ่นบอกหุ่นบอกกับ bread ก็คืออบขนมปังนะคะยุงนัสโทรไลโทรโฟนยุงนัสก็คือคนชื่อยุงนัสใช่ไหมคะโจนัสนะคะแต่ว่าภาษาสเปนก็เรียกว่ายุงนัสยุงนัสพูดโทรไลอีโทรโฟนนะคะข้อ6ค่ะพัวทีวีดมทิตาร์ทีวีพวกเขาดูก็เรียงใหม่ก็เป็นดมทิตาร์พัวทีวีนี่ค่ะดมทิตาพัวทีวีถ้าดูหนังดูทีวีนี่ค่ะเขาจะเรียกว่าทิตาพัวนะคะทิตาพัวดมทิตาพัวทีวีนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะมาดูอีกสักสี่ข้อค่ะโอเกอร์ยุงนัสออกเอเมลโบตโดยสารยุงนัสและเอเมลเรือก็ต้องเป็นยุงนัสหรือว่าเอเมลแล้วขึ้นก่อนนี่ค่ะโอกแปลว่าและค่ะโอกเอเมลโอเกอร์โบตแล้วก็จุดปากกายังไม่ติดทำไมมันไม่ติดโอเคต่อมาค่ะพุทโธลันสกรีเวอร์หันเราก็เอาประธานขึ้นก่อนประธานก็คือเขาผู้ชายหันสกรีเวอร์ผัวทอฟลันเขียนบนกระดานทอฟลันก็คือกระดานหรือว่าบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเวอร์หุ่นนะคะอันนี้เราจะทำเป็นประโยคบอกเล่านะเราก็ต้องเอาหุ่นขึ้นก่อนหุ่นโซเวอร์เขาผู้หญิงคนนั้นหลับอยู่นะคะso over ก็คือหลับหรือว่านอนหลับโคคาโคล่าดริกเกอร์ดอมนี่ฮะดื่มนะฮะดริกเกอร์โคคาโคล่าก็คือโค้กบ้านเราก็ต้องเอาประธานขึ้นก่อนดอมดื่มดริกเกอร์โคคาโคล่านี่ฮะง่ายๆอีกรอบค่ะประธานเนี่ยประธานค่ะบวกกิริยาค่ะแล้วก็บวกกรรมนั่นเองนะคะ subject plus object ใน plus verb สักครู่แล้วก็ object นี่ค่ะก็จะได้เป็นประโยคง่ายๆ1ประโยค basic พื้นฐานทั่วไปนะคะ9นาทีค่ะกับวิดีโอตัวนี้นี่ค่ะ basic มากๆเลยนี่ค่ะสำหรับใครที่ได้แล้วก็ทบทวนกันอีกหลายๆรอบนะคะเพื่อความชัวร์นะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนก็ขอโชคดีในการเรียนนะคะวันนี้ยังไปแล้วค่ะ swedishforthai.com อย่าลืมนะคะบน Facebook หรือว่าบน YouTube นะคะวันนี้ยังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ